วัสดีค่ะกับพ่อผมเป็นวิภาตามเดิมนะคะนี่วันนี้เรามีมาม่าเผ็ดเกาหลีนี่มีนมมาด้วยนะคะถามว่าทำไมเตรียมนมมาสองโอ้ยช่างมันเถอะค่ะเพราะว่านมขวดเพราะในขวดเนี่ยมันน้อยมากแล้วอันนี้คือนมรสสตรอเบอรี่มีหลอดมาด้วยหลอดเขาที่เซเว่นเขาไม่ได้ใส่มาเราก็เลยต้องเตรียมหลอดนี้ไว้นะคะนี่แก้เผ็ดไปก่อนส่วนนี้มาม่าเผ็ดของเราห่อสีดำนะคะนี่ห่อสีดำน้ำพริกไทยก็ทำเอาไปต้มน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็จะเส้นเป็นแบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลย อุ้ยจะอำแล้วนะ1 2 3รสชาติอ่อนกว่าเดิมค่ะถ้าน้องพ่อพายกินไม่ได้ขออภัยให้คุณแม่มาช่วยกินหน่อยนะคะช่วยทานค่ะคำเดียวก็เริ่มผิดละเผ็ดจริงๆค่ะพอกินไหวนมเป็นของยัมมี่นะคะไหนอ่ะโอมัสขับเรื่องก็เหนื่อยได้ยินเสียงเพลงไหมคะได้ยินเสียงเพลงตั้งนานแล้วค่ะสามนาทีแล้วเหรอเนี่ยแน่นอนค่ะจะไม่ให้เกิน8นาทีอันนี้ถ้าเกิน8นาทีขอเลื่อนย้ายได้นะคะขนาดในห้องเองเนี่ยร้อนอ่ะเผ็ดแล้วค่ะน้ำตาจะไหลShh.
ผ็ดมากมากมันได้ค่ะกินนมก็เลยหายเผ็ดแล้วแตกหมดแล้วค่ะเริ่มอุ่นแล้วจริงๆโอ้ยคุณน้องก็พากินเผ็ดนะค่อยเก่งขอพอแค่นี้กันนะคะคุณแม่คะช่วยกินหน่อยค่ะเผ็ดเนาะอิ่มหรือเผ็ดลูกเผ็ดกินข้าวป่ะล่ะค่ะไม่ละค่ะเอ้ยทำไมกินนิดเดียวอ่ะลูกเยอะมั้ยเยอะมั้ยเยอะมากๆกินหมอลูกเห็นตะเกยเด็กตาดำๆไม่ใช่แล้วค่ะเผ็ดไหมอ่ะฮะเผ็ดไหมแหมเผ็ดละสิเมื่อกี้อุ้ยไม่ใส่อีกเด็กอุ้ยปิดยังอ่ะยังถ้าใครชอบกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้มาม่าเผ็ดเกาหลีที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่อง Baby Pie ด้วยนะคะบ๊ายบาย